มากี่คนครับหัวแถวนัดหัวแถวใครคือหัวแถวทางเมียคนเดียวมาแล้วครับสเก็ตเดี๋ยวแม่จะไปเล่นสเก็ตกับเยาวชนครับผมขอแล้วก่อนแล้วกันนะผิดด้านเนี่ยโอ้โหเดี๋ยววันนี้เราจะไปวาดรูปกับเยาวชนกันน้องๆเนี่ยน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีครับผมที่ชุมชนสาธนบุรีเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวจะเชือดน้องเราจะแกล้งเขาครับผมวิธีการทำงานที่แบบป่วนสุดๆให้กับเขาลวนไปให้หมดเลยครับผมนี่คือการทำงานของเราครับผมแต่จริงๆแล้วงานออกมาสวยครับผมวางแผนไปแล้วแต่ว่าจะแกล้งเฉยๆไปตามเลยครับผมจะถึงไหมไอ้เงี้ยวันนี้เราชาร์จแต่ชัวร์ไงถ้าเราล้มไปปุ๊บนี่อะไรเราหายากแล้วรุ่นนี้ไหลได้ป่ะเฮ้ย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 ได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้ป่ะเฮ้ยไอ้เงี้ยทำได้ไงเนี่ยทำได้ไงเนี่ยเฮ้ยเบื้องหลังความเทพเบื้องหลังความเทพเดินนะจะได้ถึงก็เดินดีกว่านะเดี๋ยวชนรออยู่ดิวงานกันไว้ประมาณเดือนหนึ่งละฝนไม่เคยตกตลอดเดือนเลยวันนี้มาฟ้ามืดเลยมันมีความโอ้โหนี่ยังคึ้มอ่ะโอ้เฮียใช่ปะเนี่ยใช่เหรอมันมีงานในนี้ด้วยเหรอมีครับผมเดินไปแล้วผมน่ากลัวเหมือนกันนะผมแต่ว่าเขาตั้งใจจะสวยเองประมาณตามมาเราเจอคนแล้วโอ้ฟังแบบลึกลับอยู่นะสายยากเดินสายยากเป็นแบบที่ลับใช่ไหมเฮียกำแพงลับครับผมกำแพงลับอยู่ในกรุงเทพนี่แหละผมทางเมืองเราจะไม่มีใครรู้ครับผมเพราะเราจะไม่บอกใครอ๋อเดี๋ยวมันไม่รับไงใช่ไหมมันไม่รับเดี๋ยวจะเรียกเยาวชนมาละน้องๆครับกินข้าวเสร็จแล้วเนาะกินแล้วครับผมเชิญตรงนี้ได้ไหมครับผมมีทั้งหมดกี่คนครับหัวแถวนัดหัวแถวใครคือหัวแถวครับผมสองดังๆหน่อยมี18คนใช่ไหมครับมีไหมหมดยังวิธีการวันนี้ที่จะทำงานก็คือน้องทุกคนในทีมนี้ครับผมทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ต้องฟังใครเลยครับผมฟังเฮียคนเดียวโอเคไหมครับเราจะขอคนที่สมัครใจ2คนระบายสีพระดีกว่าครับผมเราจะขอคนที่สมัครใจ2คนครับผมระบายสีพระคนนี้เป็นคนที่ไม่ต้องตบมือให้นี่ครับสมัครใจให้เราครับผมคนนี้สมัครใจครับผมเนี่ยประเทศไทยเราวัฒนธรรมเราถึงจะว้าวยังไงนะมีคนอนุรักษ์อย่างดีครับผมจะปล่อยตรงนี้2คนครับผมเอาสองนี้ดีกว่าครับผมเนี่ยเข้าถึงยูเนสเตทอเมริกาครับผมตรงนี้ครับผมมีใครอาสาสมัครครับผมน้องผู้หญิงดีกว่าน้องผู้ชายดีกว่าครับผมเชิญนี้ดีกว่าครับผมสองตัวนี้ครับผมไอ้ใครจะทำตัวนี้ครับผมตัวสุดท้ายครับผมตัวนี้เดี๋ยวมีผู้ช่วยมาช่วยตัวนี้ด้วยตัวนึงเยาวชนครับใครที่ยืนที่ของตัวเองแล้วครับผมไม่ต้องช่วยใครไม่ต้องให้ใครมาช่วยเราโอเคไหมครับตรงนี้ตินถือสองมือถือสองมือได้ไหมเนี่ยดูเฮียดูเฮียนะสบายสองมืออย่างนี้ได้ไหมครับได้ไหมมาอย่างนี้สองมือโอ้สุดยอดลูกว้าวสุดยอดนี่ต้องสองมือนะกล้องมานี่ต้องระบายสองมือกล้องมาไม่คือนี่เลยนะพอกล้องไปกล้องมากล้องไปกล้องมากล้องไปมึงเล่นกูเหนื่อยกันนะทุกกำแพงนี้น้องเลือกด้วยความสมัครใจใช่เรานี่เราเลือกเองใช่ไหมกำแพงนี้ใช่ไหมครับเองไหมมาสมัครใจถ้าสมมติไม่มีกล้องอ่ะเลือกเองหรือเปล่าไม่ครับเออได้ว่ะเมนไปร้ายเมนตกจริงจังมากเลยนะตกชั่วโมงหนึ่งหยุดครึ่งชั่วโมงหลบชั่วโมงนึงเดี๋ยวก่อนไปหลบฝนก่อนนะผมเหมือนเดิมโอเคนั่นแหละเฮียทำอะไรบีบอยไงเฮียโทรถามกลับมาจะไปไหนทำไมเรามาโผล่นี่อย่างเงี้ยวันนี้เราเสร็จงานแล้วผมก็มาพาเยาวชนมาเล่นสเก็ตบอร์ดกันที่นี่ครับเนดอนก็มาผมเนดอนครับเนดอนพี่กระแตครับเป็นไงบ้างเล่นสเก็ตวันนี้
ก็ตวันนี้หรอรองเท้าดีนะแต่ว่าพื้นอะไม่ค่อยดีแต่ว่าเล่นได้มองกล้องเลยคนมองกล้องเลยคนตาคนนี้มองกล้องเลยใช่หรอไม่มองกล้องเลยหรอกล้องมันอยู่อันไหนมันมี3อันนะมาไกลจากเลยสุดนครปฐมสุดตรงนี้ครับผมเคยมาเล่นไหมเคยมาเล่นไหมเคยเล่นสเก็ตแต่ไม่เคยมาเล่นตรงนี้ครับไงครับวันนี้เราจะเล่นสเก็ตให้ได้ไหมเพื่อนผมว่าน่าจะไม่ได้ครับผมกลัวเข้าโรงพยาบาลมือถือโอ้เรียบร้อยมือถือร่วงครับเล่นไม่เป็นก็อย่ามาโชว์กันตายพวกนี้เดี๋ยวผมจะสอนของจริงให้ดูครับผมดูนะเดี๋ยวผมจะโชว์จินตีลาไม่ไปอ่ะเดี๋ยวตายแล้วเอาแล้วเดี๋ยวช้าเด็กมึงมั่งเล็ดเจ๊เจ๊หวัดผมนี่นะถือกูล่วงเลยแกโชว์คนเดียวมีโอ้ท่าอะไรวะเนี่ยเป็นไงบ้างครับกับลีลาการเล่นเก็ตแบบนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าคลิกฟิปใช่ไหมหรอใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรคลิกฟิปกันแล้วเมื่อกี้คลิกฟิปเมื่อกี้เขาเรียกว่าคลิกฟิปออดี้ครับผมนั่นนะผมออดี้มันลดออดี้ออรี่แล้วก็อยากจะติดตามกันต่อไปนะผมเพราะพรุ่งนี้จะทำอะไรกันต่อก็ไปดูกันพรุ่งนี้ต่อครับผมติดตามช่องไพโรจน์ติดตามช่องโซเคซี่คุณน้ำมาติดโอ้โหมันก็ต้องช่องคุณดิที่เขาจะไปตัดคุณจะโปรโมทคนเข้าครับผมแต่เย็นจะวิ่งตีกันจะมาโปรโมทเข้าช่องแบบว่าได้เลยโอเคตามช่องผมนะครับโซเคซี่ครับผมกดซับสไครต์กันเลยครับโอเคผมเจอพรุ่งนี้ครับ